การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการนะครับที่อยากจะต่อยอดของการสร้างแฟรนไชส์ให้ยั่งยืนจะเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งนะครับก็คือแบรนด์โพซิชันนิ่งการทำการตลาดการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ในเรื่องของการวิเคราะห์แผนการลงทุนการวิเคราะห์ทำเลในเรื่องของการควบคุมแล้วก็บริหารจัดการแฟรนไชส์และรวมทั้งการต่อยอดธุรกิจกับเน็ตเวิร์กต่างๆหลักสูตรนี้จะช่วยท่านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ได้ดั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็การเรียนรู้นะครับก็จะมาเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในเรื่องของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มเรียนจริงเจ็บจริงมีเคสสตัดดี้ต่างๆรวมทั้งการทำเวิร์กช็อปเหมาะสำหรับท่านเจ้าของธุรกิจที่อยากต่อยอดหรือว่าสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ท่านสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มต้นรวมทั้งเรียนรู้จากเวิร์กช็อปการทำเคสนะครับต่างๆจากประสบการณ์จริงของกูรูซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของแฟรนไชส์อาหารเครื่องดื่มหรือว่ากูรูในเรื่องของการสร้างแบรนด์การตลาดถ้าท่านนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่จะมาเข้าเรียนหลักสูตรแฟรนไชส์แมเนจเมนต์นะครับท่านจะมาพบกับผมนะครับอาจารย์ธราทิพย์ และทีศรีนะครับหรืออาจารย์กบผมมีประสบการณ์จากการสร้างแบรนด์ของธุรกิจน้ำมันของปตท.ไม่ว่าจะปั๊มน้ำมันเบนซินดีเซลหล่อลื่นก๊าซหุงต้มหรือว่าธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนเนื้อหาของหลักสูตรแฟรนไชส์แมเนจเมนต์นะครับท่านจะได้เรียนรู้จากอาจารย์พีทนะครับจะมาพูดในเรื่องของการสร้างแบรนด์โพซิชันนิ่งแบรนด์บิลดิ้งการสร้างแบรนด์เนี่ยไม่ใช่การสร้างแค่สินค้าว่าเป็นอย่างไรบทบาทหน้าที่ของท่านเจ้าของแฟรนไชส์ซอกับแฟรนไชส์ซีนะครับในเรื่องของการบริหารธุรกิจการต่อยอดการทำการตลาดรวมทั้งระบบของแฟรนไชส์เนี่ยในตลาดเนี่ยอาหารเครื่องดื่มมีการทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับท่านจะได้เรียนรู้กรณีศึกษานะครับแฟรนไชส์ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะตัวอย่างของแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนเขามีการสร้างแบรนด์อย่างไรนะครับเขามีการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับแฟรนไชส์บิสเนสเนี่ยนะครับมีสแตรทีจี้อย่างไรรวมทั้งคีย์ซักเซสสตอรี่ของธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำต่างๆปัจจุบันเนี้ยแฟรนไชส์มูลค่าหลายแสนล้านเนี่ยแต่ละคนที่ทำนะครับรวมทั้งอาหารเครื่องดื่มธุรกิจซักผ้าวอชชิ่งนะครับธุรกิจอะไรหลายอย่างเนี่ยเขามีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการนะครับจากกูรูตัวจริงสุดท้ายนี้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดในเรื่องของหลักสูตรแฟรนไชส์แมเนจเมนต์นะครับท่านจะได้มาพบกับตัวจริงเสียงจริงของกูรูการตลาดและกูรูของเรื่องแฟรนไชส์นะครับแล้วมาพบกันนะครับ